วัสดีเพื่อนเอชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กับการวิเคราะห์รกราฟรายวันอีกแล้วนั่นเองเนาะก็เหมือนเดิมนะครับวันน,น,นี้วันที่19กากรกฎาคมนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของตลาดลอนดอนแล้วนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีวอลลุ่มแล้วเนาะในการที่ตลาดจะวิ่งได้คือการวิ่งของตลาดมันเป็น3มเซสชันใหญ่ๆนะครับเอเชียลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าตลาดลอนดอนจะวิ่งไปทิศทางไหนมีโอกาสต้ใช้คว่ามีโอกาสนะเพรานะว่า เราไม่มีทางรูร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะวิ่งไปทางไหนได้แค่คาดเดาเบื้องต้นเนาะแล้วก็ของตลาดนิวยอร์กด้วยเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้เลยนั่นเองนะครับจะได้รู้ว่าแนวคิดมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปกับคุณผู้ใหญ่จะดีมนี้ก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เกอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิิดดดดดดบบบบบบััััััััญญชีีีเเเเเเเททททรร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 รกกกกนนนนนนนะะะะะคคคค็สสาา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 ามมถถ30ออลลลล์ไไไไไป่่่ต้้้้ยฟๆงแํํํ สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของคู่เงิน g b p j p y เนาะในส่วนของทางเฟรมเดลี่คือเมื่อวาเนเราดู Weekly ไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะลงมาเติมเต็มไส้ตรงนี้ได้นะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของ Time f r a m e Daily เนี่ยเราก็เห็นข้อมูลบางอย่างที่มันค่อนข้างจะชัดเจนแหละนะครับว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะวิ่งลงต่อเนาะเพราะว่าราคาตอนนี้เขาไม่การกลับตัวขึ้นมาตรงจุดอีแล้วด,ดูไส้ข้างบนนะครับไส้ข้างบนเนี่ยเขามา ขึ้นต่อไม่ได้นั่นคือการมองบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการจะขึ้นต่อนะครับ,นะรบนั่นคือประการที่1แต่นี้ประการที่2เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายก็คือว่าเราก็เห็นว่าเฮ้ยราคาเขาก็มีการวิ่งลงมาทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วก็พยายามจะลงมาถึงจุดนี้แล้วนะแต่ก็เหมือนจะโดนตบกลับขึ้นไปอีกถูกไหมฮะจากโซนตรงนี้ที่มันเหมือนจะมีนยัยสําคัญบางอย่างอยู่กับซ้ายมือเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าเฮ้ยนะตอนนี้เหมือนราคามันยังเลือกไม่ได้หรอือเปล่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกต้กตนน้้ออองงลคครรัับตนนเียาามมืกไไ่ด มันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าราคามันจะลงนะฮะพอรูนี้ก็ต้องไปดูทางเฟรมเล็กถ้าอยากจะหาเทรนเล่นจริงๆเนาะพอมาดูในสง่งสชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นก็คือราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย,ย์อยู่นั่นก็เป็นข้อสรุปได้ชัดเจนว่าโอเคเดลี่มันไซด์เวย์จริงๆคือรดูแค่เดลี่ทท่าตาป่าจะดูไม่รู้หรอกมันไซด์เวย์หรือเปล่านะฮะแต่พอมาดูทเฟรมเล็กเนี่ย ก็จะเห็นว่าโอเคมันไซด์เว์ในกรอบนี้คือราคาพยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงอีกก็ยังลงไม่ได้ยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อราคาไซด์เวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่น,นอนครับว่ามันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้เนาะสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยนะครับก็คือเมื่อราคามาแตะโซนนี้แล้วเราบ่ายขึ้นอันนี้ไม่ควรทําหรือเมื่อราคามาแตะโซนนี้แล้วเราจะเซลล์อันนั้นไม่ควรทําเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะบางครั้งเมื่อราคามันอยู่ในกร มันก็วิ่งลงต่อ,อ,อยยแบบนี้แล้วก็ยาวหรือบ,บางคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักคัดลอสนะก็จะโดนติดดอยติดอะไรแก้เหตุกันไปปวดหวัวปปะปาเพราะนั้นถ้าเราจะเจอการาฟแบบนี้นะครับเราไม่ควรเล่นเนาะเราควรรอโครงสร้างราคาดีกว่าทีนี้พอไปดูในส่งของ1ชั่วโมงครับเราเหมือนจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีแรงขายส่งลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากถามว่าเยอะไงครับเราดูจากแท่งก่อนหน้าเนาะแท่งนี้ที่ดันตัวลงมาเยอะมากนะครับ เมื่อมันดันตัวลงมาเยอะมากขนาดถามว่าแล้วราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหม <c oughs> คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสไปไปได้นะครับแต่สังเกตดีๆนึงเนาะตรงจุดนี้มันเหมือนเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันก็เคยวิ่งลงมายาวๆแล้วนะครับแต่ก็ยังลงไม่ได้อยู่ดีเ <c oughs> พราะนั้นถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะลงได้ไหมคือมันก็พูดยากนะครับดู30นาทีครับ30นบบาทีราคามีการทําสิ่งเรียกว่า fake อาด้วยซึ่ง น่าจะเขาว่าเมื่อเฟือง o u ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้เนาะพอนั้นถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนผมคิดว่ามีโอกาสที่มันน่าจะขึ้นมาถึงน่าจะประมาณโซนตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาทําแนวต้านแล้วค่อยลงอีกทีหนึ่งเพราะอย่างที่บอกครับตอนนี้ราคามันไซด์เว่ เพราะนั้นเมื่อมันไซเว่ยเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะอาจจะลงมาแตะแล้วขึ้นอาจจะมาถึงจุดนี้แล้วลงมาแตะทีนึงแล้วขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปมันไม่มีทิศทางชัดเจนะนนะเพราะตรงนี้ผมว่าเรายังไม่ควรเล่นในคู่ของ GJ มากเท่าไหร่นะก็ควรพักๆไว้ก่อนนะส่วนของคู่อื่นอย่างเช่น AUDJPY ถึงดูคู่นี้ดีกว่าคู่นี้จะง่ายขึ้นนะครับ AUDJPY นี่ก็เป็นคู่สำรองที่ผมไว้เล่นเมื่อเวลา GJ เนี่ยมันไซเวย์เนาะเราก็ ไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะนะครับแล้วก็ไม่เล่นคู่นี้ได้ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟเดลี่ของ a d g y นะก็ตามไพรเชั่นแล้วเนี่ยราคาหมมบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นต่อเพราะว่าแท่งเนี้ยมีการวิ่งลงมาติดที่แนวรับถูกไหมฮะแล้วก็มีการโดนตบกลับขึ้นไปทิ้งไส้ายาวๆไว้นะฮะแต่ปัญหาคือเนื้อเทียนเนี่ยมันน้อยเกินไปถ้าประมาณเนี้ยอันนี้โอเคเลยแต่ว่ามันก็พอสูไปวัดไปวาได้นะฮะสูสีอยู่ที่ราคาเนี่ย แท่งนี้จะขึ้นต่อเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการทําแนวรับแล้วสวยๆถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กจะเห็นว่ามีแนวรับเกิดขึ้นนะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะคือมีแนวรับแล้วนะครับแล้วก็ราคามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วก็วงบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะไปต่อแล้วนะนะฮะพอมาดูของ4ชั่วโมงครับนี่สิ่งที่เห็นก็คือราคามันมีการทําแนวรับแล้วนะฮนะณจุดนี้มันก็จะเริ่มพูดยากไปเพราะว่า ราคาเนี่ยมันมี2เวละ่ะคือ1ถ้าเขาทะลุแนวต้านนี้ไปได้เส้นสีเหลืองเนี่ยถามว่าราคาจะไปถึงไหนก็แน่นอนครับก็มีโอกาสที่เขาจะมาถึงแนวต้านตรงนี้ได้นะครับหรืออีกเวรหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าราคาเขาทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาสิ่งที่มันจะทําก็คือมันก็จะวิ่งลงต่อถูกไหมครแต่ถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่เราก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเดลี่อีกรอบหนึ่งไทม์เฟรมเดลี่ครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือราคาเนี่ยอย่างที่บอก มันเป็นได้2เวล่ะถึงแม้ว่าแท่งนี้ไพรสักชันจะโว์มันจะขึ้นนะเพราะว่ามันเนื้อเทียนมันน้อยเกินไปถ้าเนื้อเทียนมันประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูจะได้เห็นภาพสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเนาะถ้ามาประมาณนี้รูปแบบไพรสักชันเนี่ยมันคือต้องการที่จะขึ้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนี้ได้เลยนะแต่พอปัญหาเนี่ยมันเป็นสไลดเล็กแบบนี้มันก้มกึ่งนะมันจะขึ้นหรือลงก็ได้เราก็ยังไม่ชัวร์พอดู4ี่ชั่วโมงครับก็ยังไม่ชัวร์อีกมันอยู่ในนนกรออบยู่่งััชวโม หนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เห็นคือเราปรับโซนให้มันเท่ากันก่อนนะแนวรับตรงนี้แนวตา้านทั้งหมดราคาอยู่ในกรอบไซด์เว์เหมือนกันเลยก็จะคล้ายกับ GJ ครับแต่เนี้ยจะเห็นข้อมูลพาา่อย่างหนึ่งที่ราคาบ่มบอกว่าฉันต้องการจะขึ้นแล้วนะครับคือยังไงครับเราสังเกตแท่งนี้ดูครับณนะจุดเนี้ยแท่งนี้ครั้งหนึง่งนะครับมันเคยลงมาแตะจุดนี้ถูกไหมซึ่งจุดเนี้ครับเป็นจุดที่เป็นแนวรับสําคัญมันมาแตะเราเด้งมาแตะเราเด้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นต่อไหมมีโอกาสขึ้นต่อัับสงงงเเกตตดูจ้้าาแแท่นีลมะ แต่ก็ยังปิดเหนือแนวต้านนี้อยู่และที่สําคัญนะครับมีการรีเจ็ t ขึ้นมาเป็นแท่งสีแดงเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติแท่งนี้ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยแท่งตลาดลอนดอนวิ่งอยู่นะครับมันมีการทะลุโซนแนวต้านพวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเจ้าแท่งนี้นะแท่งที่มันวิ่งอยู่เนี่ยของตลาดลอนดอนเปิดเนี่ยนะครับมันวิ่งไปได้ ก็จะเป็นโซลประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันก็โอเคนะค่อนข้างสวยนะมีการกลับตัวลงมาทําไส้ข้างล่างผมว่าเดี๋ยวถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นมาทะลุเส้นสีเหลืองทะลุโซนนี้ขึ้นมาทะลุโซนนี้ขึ้นมาก็น่าจะขึ้นต่อเดียยวๆนะครับรเพราะตรงนี้อาจจะหาจังหวะเล่นบายแล้วบางคนถามเฮ้ยนาต้านวันนี้ไม่สาคัญเหรอคือมันไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับการที่ราคาเนี่ยจะทะลุนาต้านไปได้คือต้องมีอะไรครับต้องมีวอลลุ่มถูกไหมแล้วถามว่าวอลลุ่มจะมาช่วงไหนก็ช่วงแบบนี้ครับช่วงตลาดเปิดช่ววงะะไไไรพกนนี้้มมั็จทุไปไดห แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดราคาเขาปิดต่ำกว่าโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้ก็ต้องรอดูหน้าไงาถึงว่าเขาจะปิดยังไงนะฮะคู่สุดท้ายละอันนี้เป็นทองคำเนาะเมื่อวานนะครับทองคําผมบอกว่ามันจะมีการกลับตัวลงมาทําไส้ข้างล่างอีกทีหนึง่งถูกไหมก็อาจจะเติมเต็มไส้ก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมก็ขึ้นอยู่ซึ่งมันก็ขึ้นตามนั้นเลยนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างงี้นะครับมันก็จะกล้ามกึ่งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ราคาเนี่ยมันมีการขึ้นมาที่แนวต้านผมผงบอกเฮ้ยทำไมก้ามกึ่งทั้งคู่เลยคืออย่างนี้ครับถ้าวันไหนที่มันมองออกว่าราคาจะไปทางไหนจริงผมก็บอกว่าไปทางนั้นอย่างเช่นเมื่อวานของจีเจที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะลงมาถึงโซนนี้ ก็มีโอกาสลงมานะครับแต่ว่าณตอนนี้คือราคามันยังเลือกทิศทางไม่ชัดเจนเนาะเราจะไปกําหนดทิศทางตายตัวไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ถ้าเกิดดูแบบง่ายๆของทองคำนะครับณจุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมาเติมเต็มไส้แท่งเทียนแท่งก่อนหน้าของเดลี่ตรงจุดนี้ได้เพราะว่าแรงซื้อตรงนี้ก็ยังมากมายมหาศาลอยู่นะยังมีเยอะอยู่ที่น่าจะพอส่งแรงซื้อมาต่อได้พอมาโดนสองสี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นก็คือ ราคามีการทำโครงสร้างราคาที่โอเคแล้วเจ้าแทงนี้วิ่งลงมาแล้วแต่ลงไม่ได้นะครับโดนตบกันอีกแล้วก็มีเหมือนจะแรงซื้อส่งมานะครับทะลุไส้พวกนี้ไปได้แล้วก็น่าจะไม่ไกลที่จะวิ่งมาถึงเติมเต็มไส้โซนนี้ได้นะครับในโซนของหนึ่งชั่วโมงครับตัวทีครับเสียงอะไรม่รูอ่าโอเคในโซนหนึ่งชั่วโมงนะครับแนวต้านนะจุดนี้ก็จะคล้ายกับ A A D U D J P Y เมื่อกี้นะครับคือราคาเนี่ยมันมีการรีจ็อขึ้นมา ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รอแค่เจ้าแท่งนี้อาจจะทําไส้ลงมานิดนึงหรือไม่ก็ทะลุไส้พวกนี้ไปเลยแล้วก็หาจังหวะเข้าบ่ายนะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้ได้เลยน,นั่นเองนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้นกับทองคาช่วงตลาดนี้นะครับพอดูสามสิบนาทีนี้ยิ่งชัดเจนครับราคามีการโชว์โครงสร้างพลายเซ็กชันรีเจ็คขึ้นมานะครับบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการจะลงละเพราะฉันมาแตะแล้วแต่ก็โดนราคาแรงซื้อเนี่ยตบกลับขึ้นมาก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้้นต่อได น,น่าเสียดายที่เราน่าจะเข้าบายตรงจุดนี้เลยแต่ว่าเพิ่งมาดูกราฟก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเราอาจจะรอให้เขากลับตัวมาอีกทีนึงเพื่อมาทําไส้ประมาณนี้นะครับตรงจุดนี้เราก็มารอบายเมื่อราคาทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ไปก็ได้นะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับทองคำวันนี้ ทีนี้สังเกตนิดนึงครับก็คือว่าทางฝั่งซ้ายมือของโซนที่มันวิ่งขึ้นมาตรงจุดนี้นี่ยโซนนี้นะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า clean traffic เนาะเพราะฉนั้นเนี้ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันพยายามจะขึ้นละมันรีโดนตบรีเจ็กลงมานะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโซนตรงนี้ก่อนนะนั่นคือเป้าหมายอีกอันหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้นะครับประมาณนี้